จะตั้งคณะทำงานนะครับเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นนะครับเพื่อครอบคลุมพนักงานสอบสวนนะครับและก็วันนี้นะครับทางพี่สาวนะครับของบุคคลที่แจ้งหายนะครับก็ได้เดินทางจากประเทศเกาหลีนะครับเมื่อกี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับรวมถึงนะครับเจ้าที่ตำรวจผู้ประสานงานระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีนะครับก็มาด้วยนะครับแล้วก็ท่านกงสุลนะครับก็ได้คุยในรายละเอียดส่วนหนึ่งไว้แล้วนะครับและวันนี้นะครับจากการที่เราได้พบศพนะครับเมื่อคืนที่หนองปลือนะครับจังหวัดชลบุรีและวันนี้อยู่ระหว่างการตรวจที่นิติเวชอยู่นะครับซึ่งทางพี่สาวณวันนี้ทางตำรวจนะครับได้ให้ทางเจ้าที่กรมพิสูจน์หลักฐานนะครับจัดเก็บ DNA เรียบร้อยแล้วเพื่อทำการตรวจเปรียบเทียบนะครับระหว่างศพที่เจอเมื่อคืนนะครับกับฝ่ายญาตินะครับคือพี่สาวนะครับว่า DNA ตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนนี้เพื่อเป็นพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับของบุคคลที่เราพบศพก็คือที่เมื่อคืนนะครับซึ่งนะครับขออนุญาตไล่เรียงรายละเอียดนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับในเบื้องต้นว่าหลังจากวันที่7นะครับพฤษภาคม2567นะครับหลังจากที่นะครับทางมารดาของตัวชายเกาหลีที่หายตัวไปนะครับได้แจ้งกับสถานทูตนะครับเกาหลีนะครับให้นะครับทราบว่าได้มีคนร้ายนะครับใช้ ID เบอร์โทรศัพท์ของตัวคนหายนะครับมายังแม่นะครับแล้วก็บอกว่าได้ตัวลูกชายเนี่ยได้ทิ้งยาเสพติดลงน้ำนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับเลยเรียกร้องเงินทั้งหมด3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทไทยนะครับในส่วนนี้นะครับทางแม่ก็เลยมาแจ้งความนะครับแจ้งทางสถานทูตให้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.คลองตันสน.คลองตันได้รายงานทางท่านผู้การตำรวจนครบาลจึงได้สั่งการให้ทีมนะครับทางบก.สืบสวนแล้วก็สืบ5แล้วก็สน.คลองตันทำการสืบสวนผมขออนุญาตไล่เรียงว่าจากนะครับการตรวจสอบนะครับตัวชาวเกาหลีดังกล่าวนะครับได้เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่30เมษายน2567นะครับและเข้ามาพักที่โรงแรมรามาดาจุดเริ่มต้นของงานสืบสวนเราเริ่มตั้งแต่วันที่7ตอนที่รับแจ้งเหตุตั้งแต่5โมงเย็นนะครับก็พบว่าตัวชายเกาหลีดังกล่าวนะครับได้เข้าพักจริงนะครับในช่วง4โมงเย็นนะครับได้เดินออกไปนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้ๆกันนะครับแล้วกลับเข้าที่พักนะครับต่อมานะครับช่วงค่ำนะครับช่วงประมาณทุ่ม 36ก็เดินออกจากโรงแรมและขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับมุ่งหน้านะครับไปยังสถานบันเทิงก็คือที่ RCA นะครับจากจุดนี้นะครับจากข้อมูลเราทำไล่เรียงดังกล่าวนะครับเราก็พบภาพวงจรปิดว่าทางฝ่ายคนหายเนี่ยครับได้มาที่สถานบันเทิงดังกล่าวและก็มีเพื่อนนะครับชาวเกาหลีได้เดินมาประกบตอนขาออกช่วงประมาณกับตี 2กว่าๆนะครับเสร็จแล้วก็มีรถมารอรับนะครับในรถนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมณวันนี้นะครับพบว่ามีคนอยู่ในรถ2คนนะครับ1คนขับ2คนนั่งข้างนะครับรวมตัวกับคนที่นะครับประกบตัวคนหายอีก1คนก็เป็น3คนรวมคนหาย1คนเป็น4นะครับขึ้นรถนะครับ Honda City คันดังกล่าวออกจากสถานบันเทิงนะครับหลังจากนั้นนะครับจากการตรวจสอบนะครับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถเช่ามานะครับซึ่งตัวผู้เช่านะครับก็คือตัวชื่อเล่นนะครับผมชื่อว่านายคิมแล้วกันนะครับคนเช่ามานะครับปรากฏนายคิมผู้เช่าเนี่ยเป็นคนขับนะครับเส้นทางออกจากนะครับหน้า RCA ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แถวย่านลมเกล้านะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้นะครับตัวนายลีนะครับคือคนร้ายอีก1คนนะครับเป็นคนที่มาเช่าพักนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับตัวผู้ให้เช่าเนี่ยสามารถจัดเก็บเป็นแคปเจอร์ได้แค่บางส่วนคือก่อนวันที่เขาเช่าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับเหตุที่ถูกเอาตัวไปคือวันที่2ต่อวันที่3เพราะฉะนั้นในแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าทางคนร้ายมีการวางแผนในการเช่าบ้านหลังดังกล่าวที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยไว้ที่เขตมีนบุรีนะครับไว้ก่อนที่จะก่อเหตุเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อมีการขับรถเข้ามาที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วนะครับตัวคนร้ายได้ดึงสายนะครับเราเตอร์สายกล้องวงจรปิดออกหมดเลยทำให้เราไม่มีภาพสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังดังกล่าวนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงนะครับหลังจากมาถึงที่บ้านพักแล้วนะครับประมาณนะครับช่วงตี 3กว่าตัวนายคิมได้ขับรถออกมาใช้รถคันดังกล่าวขับมาคนเดียวนะครับมาที่คอนโดแห่งหนึ่งที่สุขุมวิทนะครับเพื่อไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วขับออกมานะครับกลับมาที่บ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับ ก็ได้มีการขับรถออกไปซึ่งเชื่อว่ามีการขับรถไปทั้ง4คนเหมือนขามาจาก RCA แล้วก็ไปคอนโดอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันครับแถวสุขุมวิท77นะครับซึ่งปรากฏว่าคนร้ายคนที่3นะครับชื่อนายรุนเนี่ยนะครับก็ได้ลงจากรถแล้วไปเอาสิ่งของบางอย่างที่คอนโดแล้วกลับเอาลงให้คนในรถนะครับเสร็จแล้วตัวเขาเองไม่ได้ไปด้วยกันแสดงว่าหลังจากนั้นรถคันดังกล่าวนี้ผ่านด่านลาดกระบังขาออกมุ่งหน้าไปพัทยาแสดงว่าคนในรถน่าเชื่อมีแค่3 คนแล้วนะครับก็คือตัวนายคิมนายลีและก็ตัวคนที่หายไปนะครับจากการสืบสวนต่อเนื่องนะครับก็พบว่าจากการไล่กล้องวงจรปิดนะครับรถคันดังกล่าวเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านมาประชันนะครับซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวนี้ปรากฏว่ามีตัวนายลีเช่นกันนะครับมาขอเช่าพักผ่านแอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับเช่าตั้งแต่วันที่3ถึง10พฤษภาคมนะครับแสดงว่ามีการวางแผนเหมือนกันว่าเอามาแล้วจะไปพักที่ไหนยังไงรถคันดังกล่าวก็มาจอดไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับตัวนายคิมก็ขับรถออกมาที่ร้านวัสดุนะครับช่วง10โมงแต่ไม่ได้ซื้อหาอะไรนะครับและกลับเข้าไปอีกนะครับต่อมาครับ10:45 ตัวนายคิมมาจอดรถตรงหน้านะครับซึ่งเป็นบริษัทให้เช่ารถตัวนายคิมลงมาทำสัญญาเช่ารถกระบะ1คันเป็นรถกระบะสีขาวตามภาพนะครับเสร็จแล้วก็ขับออกไปนะครับต่อครับแล้วขับกลับมาที่บ้านพักอยากให้สังเกตว่าเห็นไหมครับด้านหลังกระบะยังไม่มีสิ่งของใดๆอยู่ด้านหลังเลยในห่วงเวลา 11:36 ของวันที่3พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่าย 3 โมงนะครับทั้ง2คนคือนายคิมกับนายลีนายคิมขับรถกระบะแล้วก็นายลีนั่งมาด้วยมาที่ร้านค้านะครับช่วง 15:17 ถึง 18 นะครับมีการมาซื้อนะครับถังสีดำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เชือกเสร็จแล้วมาไว้ท้ายกระบะนะครับมีผ้าคลุมนะครับแล้วกลับเข้าไปที่หมู่บ้านที่เช่าไว้นะครับหลังจากนั้นต่อมาวันที่4นะครับ3ถึง4นะครับ25ชั่วโมงคนร้ายที่เข้าเช่าพักได้ถอดกล้องวงจรปิดออกจากบ้านที่เช่าทั้งหมดทำให้เราไม่มีภาพภายในเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นใน25ชั่วโมงดังกล่าวนั้นแต่วันรุ่งขึ้นวันที่4นะครับช่วงวัน 5:34 นาทีปรากฏว่ามีนายลีขับรถกระบะออกไป1คันนะครับและก็ตัวนายคิมก็ขับรถ Honda City อีก1คันออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วขับวนอยู่ในพัทยาเกือบ5ชั่วโมงนะครับตามภาพฉายวนไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเกือบ 4 ทุ่มนะครับมาถึงจุดที่เราได้กล้องของวงจรปิดจากร้านค้านะครับส่องไปเห็นว่าแถวอ่างเก็บน้ำนะครับเราเห็นรถ2คันนะครับเข้ามาประกบกันแล้วก็คนหนึ่งนะลงจากรถซิตี้นะครับมาหารถกระบะแล้วรถกระบะก็ถอขับรถเข้าไปในตรงบึงน้ำนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวห่วงระวาที่เขาอยู่ประมาณ25นาทีรถคันดังกล่าวกระบะก็ออกมานะครับแล้วกลับมายังหมู่บ้านมาประชันนะครับซึ่งจากกล้องวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้นะครับขาไปเห็นนะฮะมีผ้าคลุมสีดำมีถังดำแน่นอนนะครับแต่ขาเข้าหมู่บ้านนะครับตอนห่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่มกว่าไม่มีแล้วนะครับ 4:43 นาทีไม่มีแล้วนะครับฝ่ายสืบสวนโดยท่านผู้การธีรเดชนะครับทางท่านผู้การวิทยวัฒน์นะครับร่วมกับทางสืบนครบาล 5 สน.คลองตันก็น่าเชื่อว่าเป็นจุดที่น่าจะมีการเอาถังลงที่อ่างเก็บน้ำก็ได้รับติดต่อนักประดาน้ำนะครับที่ชลบุรีเนี่ยมาช่วยในการงมศพนะครับเราก็เจอถังดังกล่าวจริงนะครับแล้วก็เจอนะครับในสภาพที่มีการโบกปูนศพหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสภาพที่ถูกถามคือว่านะครับศพเน่าแล้วนะครับทางพอถอและนิติเวชก็ได้ทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานในเบื้องต้นทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วณตอนนี้นะครับศพดังกล่าวนำส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยนะครับในวันนี้เลยนำเรียนทางสื่อมวลชนว่านะครับคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับน่าเชื่อว่ามีทั้งหมด3รายนะครับโดยจากการตรวจสอบข้อมูลทางตม.นะครับก็พบว่า2รายได้มีการหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับอีก1รายนะครับไม่พบการเดินทางเข้าออกนะครับพบเดินทางเข้าแต่ไม่พบทางออกของตม.ทางเราได้ประสานกับสถานทูตนะครับทางเกาหลีรวมทั้งตำรวจของเกาหลีนะครับวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยนะครับทางเขาบอกว่านะครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกเรื่องในการประสานงานในการจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเรามีสัญญาเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในส่วนหนึ่งกับ2นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับผลการตรวจ DNA นะครับ DNA เป็นของตัวนายโรจริงๆนะครับก็สามารถทำการออกหมายจับนะครับตัวผู้ต้องหาและก็จะประสานงานเรื่องการขอหมายแดงนะครับซึ่งทางเกาหลีก็ยืนยันว่านะครับถ้ามีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วถ้าตัวผู้ต้องหาอยู่ในเกาหลีเขาสามารถจับกุมตัวนะครับควบคุมตัวไว้และสอบสวนนะครับแล้วก็ประสานงานความร่วมมือกันระหว่างไทยกับทางเกาหลีอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาครับสาเหตุที่เกิดเหตุเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายเรานะครับก็ต้องการข้อมูลนะครับประวัติย้อนหลังของตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายนะครับซึ่งทางเกาหลีเขารับเรื่องไว้แล้วในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับในเบื้องต้นก็คงจะต้องรายงานเพียงคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับมาตรการสอบสวนเนี่ยตกลงว่าเป็นของกลางก็เป็นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนไว้ครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าในส่วนที่ว่าผล DNA เป็นอย่างไรและก็ในการรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพิ่มเติมยังไงผมจะนำเรียนเพื่อให้ทราบต่อไปนะครับมาที่มักกะสันครับมักกะสันครับพี่น้องคะหนึ่งคนที่บอกว่ายังอยู่ยังมีข้อมูลคือเป็นใครครับตัวนายคิมครับตอนนี้ก็ประสานข้อมูลกับทางเกาหลีอยู่ว่าถ้ายังอยู่ในเมืองไทยเราก็สืบสวนไล่ติดตามจับกุมอย่างเต็มที่นะครับแต่นี้กำลังตรวจสอบเรื่องช่องทางธรรมชาติอยู่นะครับอีก2คนที่หนีไปไหนคนหนึ่งหนีเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาอีกคนหนึ่งกลับเกาหลีแล้วนะครับคนที่กลับเกาหลีชื่ออะไรนะคะตัวนายรุนครับครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับกล้องวงจรปิดที่ร่มเกล้ากับกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้เก็บไว้ในกล่องคลาวอะไรบ้างไหมเขาไม่ได้เก็บไว้เลยก็คือแค่ตอนที่มาเช่าก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาแค่เห็นกล้องแล้วก็แคปเจอร์หน้าภาพไว้เราได้ภาพจากเจ้าของบ้านแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับด้านหน้าบ้านเลยเห็นว่ามีใครลงจากรถไปบ้างนะครับที่หมู่บ้านสุภาลัยนะครับในการก่อเหตุที่น่าจะเกิดจากอะไรเพราะมันเกี่ยวกับเป็นจริงนะครับณตอนนี้นะครับสอบถามญาติสอบถามแฟนที่อยู่คนไทยสอบถามเพื่อนนะครับเบื้องต้นยังไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดแต่ว่าผู้ต้องสงสัยที่กล่าวอ้างกับทางแม่เนี่ยก็เลยมอบให้ทางฝ่ายตำรวจทางเกาหลีช่วยทำงานตรวจสอบนะครับก็คงต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแฟนเขาได้ทำงานอยู่เมืองไทยเขาหากันเข้าออกหลายครั้งด้วยเนี่ยเขาทำงานอะไรแฟนเขาทราบไหมตอนเขาก็ประมาณปีกว่าปีเกือบ5 เดือนเขาทำงานรับจ้างตัวคนตายนะไม่ใช่ครับตัวแฟนคนรับตัวคนตายนะอีกทีเนี้ยตัวคนตายเนี่ยทำงานอะไรหลังจากที่พบหากับหญิงไทยทราบไหมเบื้องต้นที่ให้การก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องเทรดหุ้นโอเคนะครับ3 ล้านบาทอะค่ะที่เขาเรียกมาทั้งครอบครัวยังไม่ได้มีการโอนยังไม่มีการโอนครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้ก่อเหตุนี่มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอะไรครับดูพฤติกรรมนี้ถามญาติแล้ว1ก็ไม่รู้จักเลยกลุ่มเพื่อนผู้ตายนะ2ถามแฟนที่เป็นคนไทยเขาบอกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็ที่ RCA เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ได้มอบหมายกับทางฝ่ายตำรวจทางเกาหลีได้ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยโทรกลับไปหาญาติเขาเพื่อเรียกเงินเนี่ยคนร้ายใช้มือถือของผู้ตายเลยผ่านระบบแอปพลิเคชันชื่อกาเกานะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ที่ผมสบว่ามีการตัดนิ้ว10 นิ้วเนี่ยเราสันนิษฐานข้อนี้ไหมครับเบื้องต้นนะครับเมื่อเช้าทางรักษาการท่านผู้การแห่งชาติก็ให้ประเด็นนี้ว่า1นะครับทางแพทย์นิติเวชต้องทำการตรวจชันสูตรให้ชัดเจนว่าเป็นการตัดก่อนหรือหลังการตายนะครับถ้าตัดก่อนเนี่ยแสดงว่ามีการทรมานเพื่อจะเรียกผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือได้ข้อมูลบางอย่างจากผู้ตายแต่ถ้าตัดหลังนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าน่าเชื่อว่าไม่ต้องการให้ตำรวจถ้าเกิดเจอศพปั๊บเนี่ยไม่ให้สามารถตรวจอัตลักษณ์ก็คือทางลายพิมพ์นิ้วมือได้การเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุบ้านที่ร่มเกล้ากับที่บ้านประชาชนในหมู่บ้านอย่างนี้เนี่ยเราเจอหลักฐานแล้วมั้ยครับมีประโยชน์ตอนนี้ทางคท.เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานและกำลังจะตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับก็เร่งรัดอยู่ว่าเผื่อได้ผลอะไรที่มันเพิ่มเติมก็ขออนุญาตนำเรียนในคราวต่อไปคนร้ายมีความรู้ในการทำลายมีอะไรในเบื้องต้นยังไม่พบอุปกรณ์ใดๆนะครับที่บ้านที่ว่าเป็นเรื่องการทำลายอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ทางปท.ก็ตรวจให้ละเอียดนะครับรถเช่ามียึดหมายยังเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทางคลองตันอยู่ดูแล้วพฤติการของคนร้ายนี่มีการวางแผนมาก่อนน่าจะเป็นคนอาชีพไหมครับ ในความคิดนะครับมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะเตรียมการเรื่องทั้งที่เช่าพักทั้งการดำเนินการนะครับและมีรู้จักวิธีการในการหาอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินการเกี่ยวกับศพในการอำพรางศพในการซ่อนเล้นศพนะครับเพราะว่าตัวนายคิมเนี่ยเข้าเมืองไทยมา8ครั้งแล้วนะครับเข้าตั้งแต่ปี63นะครับตัวนายลีเข้ามาปีนี้นะครับปี67พร้อมกับนายบุญช่วงมีนาคมเพราะฉะนั้นตัวนายคิมเนี่ยคิดว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยเข้าออกเนี่ยแสดงว่ามีความชำนาญพื้นที่พอสมควรทำไมเขาถึงรีบนั่งรถไฟรับจ้างไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้คือตัวชาวเกาหลีนะครับเขาก็พูดง่ายว่าเป็นเขาก็ชอบเที่ยวชอบดื่มเป็นปกติอยู่แล้วที่นักท่องเที่ยวนะครับเราเมื่อกี้ก็ถามทางฝ่ายญาติเนี่ยที่เข้ามาทางตัวชาวเกาหลีที่หายไปเนี่ยเขาเข้ามาประมาณ8ครั้งแต่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็คือมาผูกพันกับทางฝ่ายหญิงไทยเรานะครับก็รู้สึกรักเมืองไทยนะครับก็อยากอยู่เมืองไทยนะครับมีข้อมูลไหมคะว่าชาวเกาหลี3 คนที่ก่อเหตุคิมชูลีแล้วก็รวมผู้ตายเขาทำธุรกิจอะไรตอนนี้นำเรียนตรงๆเลยว่าได้มอบให้ทางฝ่ายตำรวจเกาหลีช่วยเรานะครับเพราะว่าภูมิหลังทั้งหมดมันอยู่ที่ประวัติของเขานะครับของเราคือปลายทางแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางข้อมูลทั้งหมดเขาจะประชุมกับเราร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นทั้ง3 คนยังไม่พบประวัติอาชญากรรมใช่ไหมคะเขาให้การว่าที่ให้การเมื่อกี้บอกว่ามีประวัติย้อนหลังนิดหนึ่งที่มีการกระทำผิดแต่เขากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่เพราะว่าน่าจะเก่ามากแล้วนะครับอยากไปดูศพผมก็บอกว่าถ้าได้ออกหมายจับเร็วขึ้นเนี่ยก็ดูสภาพก่อนว่าเขาสามารถชี้ยืนยันศพได้หรือไม่ว่าเป็นน้องชายเขานะครับเดี๋ยวเราสอบปากคำเสร็จแล้วก็ต้องมาให้ดูที่นิติเวชนะครับสภาพว่ามีตำหนิรูปพรรณทั้งฟันทั้งมีรอยสักหรืออะไรที่อยู่ในร่างกายที่เขาสามารถชี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้องชายเขานะครับในส่วนหนึ่งเพื่อรอผล DNA